อ่ะก็สอลูบิกใช่ไหมก็ขั้นตอนแรกอ่ะมันจะมีสองสูตรก็คือขาวล้อมเหลืองที่แบบพวกเริ่มต้นเล่นเขาจะใช้ขาวล้อมเหลืองกันหรือไม่ก็สูตรที่พวกนักแข่งเขาจะใช้ก็คือขาวทำขาวเป็นรูปตัวบวกคือก็ไม่เข้าใจว่ามันต่างกันตรงไหนอะนะคือขั้นตอนเนี่ยมันต่างแต่ว่าความเร็วหรือว่าความง่ายยากเนี่ยมันก็ไม่ค่อยต่างกันนะแต่ก็ไม่รู้อ่ะก็จะสอนให้ทั้งสองอย่างเลยละกันเอาไว้เลือกที่ตัวเองถนัดใช้อ่ะเดี๋ยวสอนขาวล้อมเหลืองก่อนละกันนะอ่ะขาวล้อมเหลืองก็คงไม่ต้องบอกนะต้องบิดยังไงอ่ะเพราะมันก็นะก็อ่ะนี่ค่ะนี่เหลืองเอ้ยจะพูดขาวซะแล้วอ่ะนี่เหลืองแล้วก็เอาเหลืองไว้บนจะได้เป็นแบบให้เราเห็นนะเราก็ดูก่อนว่าขาวอยู่ตรงไหนขาวนี่หมายถึงชิ้นแบบนี้นะถ้าชิ้นมุมนี่ไม่เกี่ยวอ่ะอย่างตรงนี้มันอยู่ข้างล่างเลยใช่ปะเราก็ไม่จำเป็นว่าต้องพลิกมาแบบนี้นะเออกูก็พลิกมาแล้วก็ช่างแม่งมันอ่ะถ้ามันอยู่งี้ทำไงก็บิดปุ๊บถ้าบิดงี้มันก็ไม่ไปใช่ไหมมันก็ไม่ขึ้นแล้วก็บิดให้มันขึ้นถ้ามันอยู่หน้างี้อ่ะเราไม่จำเป็นต้องพลิกอย่างงี้นะเว้ยมันอยู่งี้เราก็บิดหน้าหรือไม่ก็บิดหน้าแต่คือด้านเนี้ยมันมีขาวแล้วไงแล้วก็บิดไปฝั่งนี้ไงนะแล้วก็ตรงไหนอยู่วะอ่ะตรงนี้อ่ะคือเราก็ไม่จําเป็นต้องพลิกหน้าแบบนี้นะเว้ยอ่ะไม่จําเป็นเลยนะเราก็ทําให้มันง่ายขึ้นก็คือปัดขึ้นอ่ะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเราก็ปัดขึ้นปุ๊บอ่ะขึ้นมาแล้วชิ้นนี้ไม่เกี่ยวเดี๋ยวเผื่องงออกให้ก็ได้อ่ะพอได้อย่างนี้มาแล้วคล้ายๆรูปดอกไม้เลยนะดอกไม้อ่ะคราวนี้เราจะทําให้ขาวเป็นขาวล้อมขาวคือเราต้องทําความเข้าใจก่อนว่าสีเหลืองกับสีขาวมันตรงข้ามกันนี่กับนี้ใช่ไหมแดงตรงข้ามส้มเขียวตรงข้ามน้ําเงินอ่ะก็ประมาณนี้คืออาจจะคิดว่าแบบเอ้ยไม่จําเป็นหรอกจริงๆจําเป็นโคตรๆเลยนะเว้ยเพราะว่าถ้ามันบิดผิดขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเสียเวลามันไม่ได้ผิดนะคือมันไม่ได้ผิดแต่มันทําให้ช้าเอออ่ะแล้วยังไงต่ออ่ะคราวนี้เราก็ดูนี่นะสีส้มโอ้โอ้สีส้มแล้วก็บิดให้ตรงแกนสีส้มแกนก็คือชิ้นกลางอะนะบิดให้ตรงส้มปั๊บแล้วเราก็บิดลงฟึบฟึบสองทีอย่างนี้อ่ะแล้วเราก็ดูอันต่อไปสีแดงใช่ไหมเราก็บิดปุ๊บแล้วเราก็บิดปุ๊บปุ๊บบิดลงอะนะอ่ะอันนี้ตรงแล้วเราก็บิดลงอันนี้สีน้ำเงินเราก็บิดไปสีน้ำเงินแล้วเราก็บิดลงปุ๊บคราวนี้อ่ะพลิกหน้ามาก็จะได้ขาวเป็นรูปตัวบวกแบบนี้นะซึ่งมันก็จะสีตรงกับแกนด้วยอันนี้อ่ะขาวติดกับแดงแดงก็ตรงกับแดงแล้วตรงกันทุกสีโดยที่ไม่ต้องทำอะไรมากนะอ่ะคราวนี้มาดูแบบเหลืองเอ้ยขาวเป็นรูปตัวบวกกันนะอ่ะขาวเป็นรูปตัวบวกยังไงเราไม่ต้องใช้หลักการอะไรเลยนะเราก็บิดไปเลยให้ขาวมันล้อมเอ้ยขาวมันเป็นรูปบวกโอ้ยพูดผิดตลอดอ่ะให้ขาวมันเป็นรูปบวกกันนะหรือถ้าพวกแอดวานซ์เลยอ่ะเขาจะทำขาวเป็นรูปบวกแล้วก็แกนตรงสีเลยแต่เรายังเพิ่งเริ่มต้นเราก็อย่าเพิ่งอะไรมากเพราะว่าอย่าเพิ่งรีบวิ่งถ้าแบบยังเดินไม่แข็งอ่ะคราวนี้มาดูว่าแกไอชิ้นเนี้ยชิ้นนี้จะเรียกเป็นขอบมุมแล้วก็แกนนะจะได้เข้าใจกันง่ายๆโอเคอันนี้สีขาวติดกับเขียวใช่ปะมันก็บิดไปให้ตรงพอตรงแล้วก็ไม่ใช่ว่าอันอื่นจะตรงนะเว้ยอ่ะก็ให้มันตรงสักอันนึงให้เป็นหลักเป็นฐานก่อนเพราะอันไหนที่มันไม่ตรงใช่ปะก็เอาด้านที่ตรงแล้วช่างแม่งมันก่อนแล้วก็เอาด้านที่ยังไม่ตรงเนี่ยก็ดู
อันนี้สีน้ำเงินเอาอันนี้สีแดงว่ะทำไงเราก็บิดลง2ทีปึ๊บปึ๊บแล้วมันก็จะลงไปอยู่ข้างล่างใช่ปะอ้าวไม่เข้าใจเอาใหม่บิดฟึ๊บฟึ๊บมันก็จะลงไปอยู่ข้างล่างใช่ไหมอ่ะคราวนี้เราก็บิดคือเราต้องเอาขาไว้เป็นฐานก่อนนะจะได้เข้าใจไม่ใช่ว่ามึงหมุนลูกม่วงอย่างนี้นะอ่ะมันก็เอาขาเนี่ยไว้ข้างหน้าให้มันเข้าใจง่ายๆเสร็จแล้วปั๊บคือบิดลงไปอยู่ข้างล่างเลยใช่ปะบิดลงฟ้าไปอยู่ข้างล่างเราก็บิดชิ้นเนี้ยนะเพราะมันมาอยู่นี้แล้วเราก็บิดให้ตรงแกนปั๊บแล้วก็บิดขึ้นฟึ๊บเดี๋ยวดูชิ้นนี้นะฟึ๊บฟึ๊บไอชิ้นที่มันอยู่ตรงนี้ตอนแรกก็จะมาอยู่ข้างล่างแล้วเราก็บิดไปให้ตรงแกนสีของมันเห็นปะนี่นะปึ๊บปึ๊บคราวนี้ลงมาอยู่อีกแล้วเราก็บิดให้ตรงแล้วก็ปึ๊บปึ๊บโอเคคราวนี้เนี่ยมันตรงทุกสีแล้วก็เป็นอันเสร็จสิ้นการทำครอสอันนี้เขาเรียกทำครอสนะคือสูตรรูบิกจะมีซีเขาเรียกว่าสูตร CFOP นะอันนี้คือครอสแต่เราจะไม่ทำสูตร CFOP เพราะมันยากเกินนะแล้วก็เอามาทำต่อเลยสูตร beginner นะโอ้ยเมื่อยว่ะอ่ะ